ก่อนอื่นก็ต้องสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กันที่ร้านสะอาดเจริญยนต์นะครับพิจิตรนะครับสายหนองหัวปวกอาสาสายกำแพงจะไปพิจิตรแหละถ้าเกิดมาจากพิจิตรก็เลี้ยวสี่แยกมานะครับสี่แยกเลี้ยวซ้ายถ้าเกิดมาจากพิโลกก็เลี้ยวขวามานะครับผมเดี๋ยวพามาดูร้านเครื่องนะครับเดี๋ยวพามาดูวันนี้ก็มีหลายตัวนะครับผมมีตัวนี้ก็พิเศษหน่อยครับเป็นยันมา150นับตัวดีไอนะครับตัวหายากเลยแหละเพราะว่าเขาไม่ทำมาแล้วนะครับตัวนี้ก็เดิมสนิทนะครับสนิทเดิมทุกอย่างกระทั่งสวิตช์ไฟยังอยู่เลยนะครับทุกคนนี่ตัวนี้เปิดไปที่ 44,000 นะครับเดี๋ยวฟังเสียงกันสักหน่อยขอฟังเสียงตัวนี้นะครับรีบหน่อยนะครับผมถ้าใครอยากได้เนาะได้ไปไวน่าจะไปไวแหละฟังเสียงปั๊มนี่เอาแสงหอบโอ้หอบกระแทกมากนะครับหอบรุนแรงนี่ครับผม 44,000 บาทนะครับถ้าใครจะเอาโครงไปด้วยก็ได้นะยกชุดขายก็มียกชุดอะไรพี่อัดยกชุดโครงจากโครงอยู่ที่ตอนนี้หมื่นเดียวโครงหมื่นเดียวหมื่นเดียวนะครับแพงอยู่สองตัวนะพันหมื่นเลยครับมีแพงตัวไหนอ๋อมือเล่นกระทิงแดงเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูเครื่องก่อนเดี๋ยวคงเดี๋ยวตามไปดูก่อนท้ายคลิปนะครับแล้วก็120 DI นะครับตัวนี้เมื่อกี้มามีลูกค้ามาแล้วแต่เขายังไม่ตกลงนะว่าจะตัวนี้กับตัวนี้เดี๋ยวให้ทุกคนดูก่อนตัวนี้ก็เป็น120นะครับนี่เป็นเครื่องเดิมนี่ก็เดิมๆครับผมตามสภาพนะครับมันจะดังลูกปืนพัดลมนิดนึงนะครับคือที่เสียงเนี่ยมันดังเลยนะครับลูกปืนพัดลมเปลี่ยนลูกปืนก็เงียบเลยแหละเป็น TF 120 DI นะครับมือหมุนหน้านะผมตัวนี้นี่นะเปิดเท่าไหร่พี่อันนี่เปิดอยู่ที่26,000ครับพี่26,000นะครับผมตัวนี้แต่เดี๋ยวรอไม่รู้เขาเอาหรือเปล่าไม่รู้ใช่ก่อนตัวนี้ก็เป็นอันนี้เป็น105 LM พี่เจ้าโลก105 LM เป็นหมุนกลางมือหมุนกลางนะครับ105หรือ10หลังครึ่งนั่นเองแต่ตัวนี้ลูกค้าถามบ่อยพี่หาราคาถูกๆกับที่ราคา10,000กว่าบาท18,500อันนี้เท่าไหร่นะ18,500 18,500นะครับมาขานิ่มๆเลยพี่นี่เดิมไหมอันนี้ก็เดิมนะครับโอ้โหนี่นะฟังเสียงอาจจะในโทรศัพท์อาจจะไม่เพาะเท่าของจริงนะครับแล้วก็ถ้าใครฟังเสียงออกก็มันไม่ดังนะครับมันเงียบเครื่องมันเงียบมันนิ่มนะครับแล้วก็จะมีอันนี้ ET 95 95อันนี้เก็บงานมาแล้ว10,000เท่าไหร่นะ14,500นะครับผมนิ่มเลยอันนี้95นะครับผมเงียบนะครับเงียบเก็บงานมาแล้ว14,500นะครับได้ทั้งฝากระโปรงฝานี้ไปเลยถ้าเกิดใครชอบเดิมๆฝากระโปรงแบบนี้ครบเซตออปชั่น14,500นี่เฉพาะเครื่องนะพี่นะคนชอบถามว่ายกชุดไม่ยกนะครับคือทุกอย่างที่ให้รีวิวให้ดูเนี่ยคือเฉพาะหัวเครื่องอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเขาต้องใส่หัวเครื่องเอาใส่โครงไว้งั้นมันติดไม่ได้นี่ก็เป็น120พี่อันนี้120 DI เหมือนกันตัวนี้เป็นตัวแอร์เป็นหมุนกลางมือหมุนกลางตัวเมื่อกี้ไม่หมุนหน้านะครับอันนี้เก็บงานยังพี่อันอันนี้เก็บงานแล้วนะครับโอ้ดังอันนี้นี่ฝาครอบใครชอบตัวนี้เปลี่ยนปลอกเปลี่ยนลูกไปแล้วพี่อ๋อเปลี่ยนปอกเปลี่ยนลูกไปแล้วลูกไปแล้วแท่นอ๋อแท่นมันดังแต่ว่ามันก็แก๊กๆนะฮะเท่าไหร่ตัวนี้อันนี้28,000พี่28,000นะครับผม28,000เอาไปเก็บสีเก็บอะไรเรียบร้อยนะครับไอตัวเมื่อกี้26,000มันไม่ได้เก็บอะไรเลยนะไม่ได้เก็บอะไรเลยครับอันนี้ก็105เหมือนกัน105 YM พี่ YM เป็นตัวกองทองกองทองมือหมุนหน้านะครับหมุนหน้า
เดิมเหมือนกันพี่เดิมเหมือนกันเดิมเหมือนกันเดิมเหมือนกันไม่ได้แกะอะไรเลยจะได้เท่าไหร่อันนี้เปิดอยู่ที่23,000พี่23,000นะครับผมเดิมนะประมาณนี้นะครับชักคนติดชักเริ่มมองหน้าถ้ามีสัก50ตัวเนี่ยโอ้ตายหมดติดหมดวันนะครับเดี๋ยวนี้ก็เป็น105 YM เหมือนกันนะครับตัวนี้เท่าไหร่พี่อัดเท่ากันที่23,000 23,000อ่านี่ก็23,000นะครับโอ้บอกเลยว่ามันซีดแต่สีนะครับแต่ภายในไม่ซีดนะฮะฟังเสียงนิ่มเลยนะหมื่นสามนะครับผมมือหมุนหน้า RYM นะครับ10แรงครึ่งแล้วก็ตัวนี้95ตัวนี้เท่าไหร่พี่14,500เหมือนกันให้ทองเงี้ยเลยเหรอโอ้ให้ทอดแต่งด้วยนะครับขออีกสักตัวหมดละเริ่มใหญ่แล้วคนติดตามนี้นะครับนี่มีอยู่แค่นี้นะฮะตอนนี้มีมาไม่เยอะนะครับแต่ว่าก็มีส่วนมากจะเป็นเครื่องเดิมเยอะแล้วก็มาในโครงเริ่มต้นที่อะไรเปียดนี่อ๋อหมื่นหมดเลยทุกตัวนะครับในโซนนี้อันนี้ก็ช้างสยามสยามแท็กเตอร์นี่ก็สยามแท็กเตอร์นะครับช้างสยามสยามแท็กเตอร์นะฮะช้างสยามสยามแท็กเตอร์แล้วก็มีลุงเพชรแหลมสิงตัวหนึ่งด้านหน้าละพี่นี่ก็ลุงเพชรนะครับแล้วโซนนี้ละพี่อัดเนี่ยครับโซนนี้ตัวละหมื่นหมดเลยพี่มีแพงอยู่กระทิงแดงตัวนี้กับบางนาอ๋อกระทิงแดงเท่าไหร่10,000พี่10,000อันเดียวอ๋อแพงกันมันเดียวอันนี้บางนานะครับบางนาตัวเขียวอันนี้บางนาย่ำนาเกสองพี่อัดเกสหนึ่งครับพี่อ๋อเกสหนึ่งนะครับเออนี่บางนาสวยนะครับเนี่ย10,000แล้วก็กระทิงแดงเคเอสจะเกจ72 10,000เหมือนกันนะที่เหลือก็ตัวละ10,000นะครับก็จะเป็นพวกโค้งลุงเพชรสยามแท็กเตอร์นะครับแล้วก็อะไรกว่าทะเลทองทะเลทองก็มีนะครับอันนี้ตาช้างบิ๊กจิ๋วบิ๊กจิ๋วมีนะบิ๊กจิ๋วแล้วก็ให้นะครับผมก็มีแค่กระทิงแดงกับมุ้ยเล้งนะครับที่ว่าเพิ่มมา 1,000 นะครับผมตามนี้เดี๋ยวหาเบอร์โทรก่อนผมหาเบอร์โทรจ้าไม่เห็นไปแล้วอ่ะข้างข้าวบังเดี๋ยวเอาเบอร์โทรที่นี่กันแหละเดี๋ยวดูเบอร์โทรนะครับก็มีนี่ๆๆ061นะครับ575-5256นะครับช่างอัดพิจิตรนะครับโทรมาก่อนก็ได้นะครับสอบถามกันก่อนจะต่อรองราคายังไงก็ว่ากันอีกทีมีบริการจะส่งทั่วประเทศนะพี่นะสินค้านะมีบริการจะส่งทั่วประเทศแต่มีค่าส่งแต่ว่าไม่มีค่าส่งต่างหากนะครับเป็นอันนี้เป็นเรื่องปกติแล้วนะครับถ้าใครสนใจก็โทรมาหาช่างอัดได้เลยนะครับไม่ต้องโทรหาผมนะครับโทรหาช่างอัดเบอร์โทรในคลิปนะครับอันนี้เบอร์โทรในเพจและเบอร์ผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับผมทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับไงก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ